คล้ายพญานาคว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีพี่เชอร์ค่ะสวัสดีพี่นกค่ะสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีป้ากาด้วยค่ะป้ากาบอกว่าดูในแท่งหินคล้ายพญานาคเลยนะคะมาแล้วค่ะแล้วมาแล้วนะคะกลับหน้าจอก่อนฟึ๊บขออภัยนะคะขออภัยทุกท่านนะคะว่ามาช้าไปนิดนึงนะคะจัดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องชาวพลังชีวิตกี่แสงนะคะมาพบกับหมุยหมุยแล้วนะคะวันนี้นะคะบ่ายโมงนะคะ13:13 น.แต่ว่าวันนี้ขออภัยนะคะขออภัยด้วยวันนี้มาเลทนะคะมาเลทไปนิดนึงนะคะมาเลทไปนิดนึงนะก็หัวข้อของหมุยวันนี้นะคะพลังพิเศษนะคะในตัวเองนะคะเกี่ยวอะไรนะคะกับเครื่องพลังงานคริสตัลของเรานะคะหรือเซตพลังงานคริสตัลของเราทุกชิ้นงานเลยเกี่ยวข้องอะไรกันนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะคะได้ยินเสียงไหมคะเสียงชัดไหมคะสวัสดีทักทายวันนี้วันพระด้วยนะคะวันนี้ทักทายวันพระโดยวันนี้ก็จะมีนะคะผลไม้นะผลไม้เอามาตั้งไว้บนที่รองแก้วนะคะชาร์จพลังเอาผลไม้มาชาร์จพลังนะคะหน้าพองใช่ไหมมาเลยนะคะขอบคุณค่ะหน้าพองมาเลยนะคะก่อนเข้าไลฟ์เพิ่งจะไปล้างหน้ามาค่ะป้ากาเพิ่งจะไปล้างหน้าแล้วก็ทาแป้งนะคะวันนี้นะคะทำน้ำแดงพลังนะคะใส่กระติกไว้นะคะเพราะว่ามีประจำเดือนนะคะมา3วันแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเลือดเรานะคะน้อยรู้สึกเพลียมากเพราะว่าเลือดออกเยอะมากนะคะก็คือเขาขับถ่ายของเสียในร่างกายของเราอะออกมาทางประจำเดือนของเราอะเยอะมาก3วันแต่แบบวันนี้วันที่3แบบยังมาเยอะนะยังมาเยอะแล้วก็หน้าเหลืองนะหน้าเหลืองตัวเหลืองนะคะมา3วันแล้วก็ฉันเป็นอะไรอ๋อแล้วก็นึกขึ้นได้นะมีประจำเดือนแล้วก็มาเยอะนะคะจะหน้าซีดนะคะตัวซีดมากทาปากให้เข้มอีกนิดจะดีค่ะขอบคุณค่ะป้าขอบคุณนะคะถ้าเห็นจริงๆอะสีปากอะคือจะเข้มมากนะคะคือสีจะเข้มมากแต่ว่าพอออกกล้องอะมันก็จะดรอปลงพอออกกล้องมันจะดรอปลงนิดนึงต้องถ้าแบบจะเข้มก็คือต้องเข้มปี๊ดแหละต้องลิปสติกแบบเข้มปี๊ดเลยก็นะเดี๋ยวจะปรับปรุงนะคะในครั้งต่อไปนะคะป้าจะปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวจะปรับปรุงสีปากในครั้งต่อไปนะคะทุกครั้งที่มาไลฟ์แบบที่สีเข้มๆเนี่ยคือเรื่องจริงอ่ะคือจะเข้มมากเข้มสุดๆเลยวันนี้ก็เลยแบบซอฟๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะปรับปรุงนะคะกระปุงให้มันสีเข้มกว่านี้นะคะนั่นแหละแล้วก็จะบอกว่าการมีประจำเดือนนะคะของเราแต่ละครั้งปกติอ่ะเขาจะมาเตือนก่อนใช่ไหมถ้าจะมีประจำเดือนผู้หญิงอ่ะคือร่างกายเราจะมาเตือนเราก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้านะเธอจะมีประจำเดือนแล้วนะมาเตือนโดยปวดหลังหรือว่าหน้าอกนะคะ
หน้าอกจะขยายใหญ่ขึ้นหรือตึงกระชับขึ้นนะสำหรับผู้หญิงนะที่มีประจำเดือนอ่ะเขาจะมาเตือนแบบนี้นะคะแล้วก็ปวดท้องปวดหลังอะไรประมาณเนี้ยนะหรือว่าสิวนะคะจะมีสิวขึ้นคือฮอร์โมนในร่างกายอ่ะเราจะเปลี่ยนนะคะแต่เชื่อไหมว่าประมาณสัก 2-3 เดือนมาเนี้ยคือไม่มีการเตือนไม่มีการบอกเหตุก่อนให้ทราบล่วงหน้าค่ะว่าเธอจะมีประจำเดือนแล้วนะอะไรเงี้ยคือประจำเดือนมารอบเนี้ยไม่รู้ตัวค่ะไม่ได้มีอาการอะไรแบบก็คือปกตินี่แหละแล้วก็มาเฉยๆแล้วมาวันแรกอ่ะจะบอกว่ามาวันแรกแบบเลือดดำมากนะคะเลือดเสียคือเลือดสีดำเลยเป็นเลือดเสียสีดำข้นที่ดำเลยนะไม่สีแดงเลยวันแรกสีดำข้นเลยอาจจะเกี่ยวกับที่กินน้ำน้อยด้วยมั้งคะเพราะว่ากลับไปบ้านอะไม่ค่อยได้กินน้ำนะไม่ค่อยได้กินน้ำกินน้ำน้อยมากนะคะอาจจะเกี่ยวนะคือเลือดข้นสีดำเลยอะแล้วก็มาพอวันที่สองนะคะวันที่สองก็คือเมื่อวานเนี้ยเลือดสีแดงมากแล้วก็มาเยอะนะคะมาเยอะมากแบบเมื่อวานนี้แบบเปลี่ยนหลายแผ่นมากเปลี่ยนหลายแผ่นนะคะคือเนี่ยคือมันดีไงที่จะเล่าเนี่ยก็คือเราได้รับพลังงานที่ดีเข้าไปเนี่ยหมูบอกเลยว่าหมูอ่ะกินน้ำเยอะนะอยู่แล้วเป็นประจำนะคะกินน้ำเยอะอยู่แล้วเป็นประจำแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรามีเซตพลังงานอ่ะมีสร้อยจี้แหวนแล้วก็มีเครื่องพลังงานคริสตัลอ่ะอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆอ่ะเข้าไปในร่างกายเราทุกๆวันทุกๆวันพลังงานดีแล้วเขาก็ถ่ายเทนะคะขับถ่ายพลังงานลบออกให้เราทุกๆวันบวกกับเราเนี่ยถ่ายเทเองทุกๆวันถ่ายเทพลังงานลบเองทุกๆวันทุกวันอ่ะเราก็มีพลังงานที่เป็นบวกอ่ะเยอะนะคะสุขภาพเราอะค่ะมันก็เลยดีนะข้างในอ่ะหมายถึงระบบฮอร์โมนข้างในนะคะเขาดีนะคะเขาย้อนวัยขึ้นก็เลยการขับถ่ายของเสียเขาอะค่ะก็คือการมีประจำเดือนของผู้หญิงอะเยอะนะคะคือถ่ายของเสียออกเยอะแล้วก็ตัวเบาคือไม่มีอาการปวดหลังไม่มีอาการปวดท้องมึนหัวหน้ามืดคือไม่มีอาการแต่แค่มีอาการเพียนะคะในระหว่างที่หมูมีประจำเดือนมา3วันเนี่ยคือมีอาการเพียเพราะว่าน่าจะเกิดจากอาการสันนิษฐานเองนะน่าจะเกิดจากการที่เราเสียเลือดเยอะนะคือเลือดเขามาเยอะมากก็เลยรู้สึกเพียนะคะรู้สึกเพียน่าจะใช่แหละอันนี้เล่านอกเรื่องนะคะว่าเนี่ยร่างกายเราแข็งแรงเราสุขภาพดีข้างในอ่ะจากภายในนะคะจากภายในแล้วเขาจะส่งผลออกมาภายนอกให้เราแบบผิวพรรณดีย้อนวัยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราได้รับพลังงานดีๆนะคือบอกเลยว่าพลังงานเรื่องของพลังงานอ่ะคือเขามีมานานมากนะเขามีมานานมากแต่นะคะยุคนี้เป็นยุคที่เหมือนอะไรนะวิวัฒนาการนะคะการนำนะคะกับเอาพลังงานในยุคก่อนๆนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่กลับมาอีกครั้งสิอาจจะมาใช้แล้วแต่ใช้เพิ่มมากขึ้นจนแบบเป็นอะไรอ่ะคือเหมือนมีการพูดถึงกันเยอะนะคะมีการพูดถึงเรื่องพลังงานกันเยอะมากนะตอนนี้แล้วก็เป็นยุคนะคะเป็นยุคที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วก็เอาพลังงานทางจิตนะคะพลังงานทางจิตวิญญาณเนี่ยใช้ประโยชน์นะคะเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็กันเยอะเพื่อจะเข้าถึงจิตเดิมแท้นะคะแล้วก็การกลับนะคะการกลับบ้านเกิดหรือกลับเข้าจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยเพื่อความสงบสุขละกันในความเข้าใจของตัวเองนะคะเพื่อความสงบสุขความร่มเย็นบนโลกใบเนี้ยนะคะบนโลกใบเนี้ย
สัญญาณบอกว่าเลือดเสียออกไปสาวขึ้นไม่ปวดไม่หน่วงไม่ปีดเหวี่ยงสัดสายค่ะเสริมตอนไม่มีรอบเดือนออกกำลังกายต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะโอ้ยดีงามค่ะพี่เชอร์สาธุจริงๆพี่เชอร์แบบคือไม่มีอาการปวดหลังไม่มีอาการปวดท้องแล้วก็แบบโอ้ยดีงามดีงามดีงามค่ะดีใจที่แบบข้างในอ่ะคือดีใจที่แบบข้างในเขาสุขภาพดีแล้วก็ย้อนวัยอ่ะแล้วเขาจะส่งผลออกมาข้างนอกโอเคค่ะออกกำลังกายเรื่อยๆโอเคค่ะเดี๋ยวนะต้องมาเริ่มต้นนะคะก่อนหน้านี้ก็ออกบ้างไม่ออกบ้างแหละนะแต่ช่วงพักหลังที่กลับไปบ้านเนี่ยคือไม่ได้ออกเลยแล้วรู้สึกว่าเบื่อร่างกายเราแบบอยากเคลื่อนไหวให้แบบเยอะๆกว่านี้แล้วก็ให้เหงื่อแบบให้เหงื่อเขาขับถ่ายอ่ะให้ของเสียขับถ่ายออกทางเหงื่ออะไรเงี้ยความรู้สึกนะคะอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะป้าโมดมาแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะป้าโมดสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะป้าโมดนะคะวันนี้ป้าโมดก็ส่งคลิปดีๆนะคะมาให้ดูนะคะก็ฟังจบแล้วนะคะป้าโมดฟังจบแล้วนะการคนคนว่าวงามคักสวัสดีค่ะคุณมนใช่ปะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคนว่าวงามคักขอบพระคุณค่ะคนที่ส่งข้อความมาให้ก็งามแท้ยาแป้งยาลดปวดประจำเดือนจะไม่ต้องเสี่ยงเงินซื้อแล้วค่ะใช่นะพี่เชอร์จะบอกเลยว่าหมวยเป็นคนที่แบบตัวเองนะคะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่กินยาไม่ชอบกินยาแล้วก็จะไม่กินยาเลยนะจะรักษาตัวเองนะคะด้วยตัวเองนี่แหละด้วยธรรมชาติมานานนะคะมานานมากนะคะเป็นนอกจากว่าไปหาหมอแต่การหาหมอหมวยคือจะน้อยมากไปหาหมอแล้วหมอสั่งว่าคุณต้องกินยานะนั่นแหละคือถึงจะกินนะคะแต่ปกติแล้วนะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือจะไม่กินยาเพราะเป็นคนกินยายากตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กๆอ่ะเล่าไปถึงตอนเด็กเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องแล้วนะคะเล่าไปก่อนมนรุ่งเรืองค่ะโอเคค่ะคุณมนรุ่งเรืองนะคะขอบพระคุณนะคะที่พิมพ์ภาษาไทยไหมภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะคะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะคะบอกเลยโอเคค่ะพี่มนรุ่งเรืองนะคะคนอำนาจเจริญอ๋อโอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่ของเรานะคะจังหวัดอำนาจเจริญนะคะจะมีเซตพลังงานคิดสั้นนะคะไปวางที่นะคะจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่มขึ้นมานะคะตบมือนะคะดีใจนะคะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมโนไปก่อนนะคะมโนไปก่อนให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะเกิดขึ้นจริงนะคะว่าพี่มนนะคะจะมีเซตพลังงานคิดสั้นของเรานะคะไปใช้ที่บ้านนะคะก็จะได้รับพลังงานดีๆบวกๆแล้วก็จะได้สร้างบุญบารมีขยายพลังงานออกไปให้เพื่อนพี่น้องได้ใช้กันนะคะหนุ่มสาววัยทองทั้งหลายจะย้อนวัยค่ะทั้งกายใจจิตนั่นตามนั้นเลยตามพี่เชอนะคะเพราะว่าเห็นตัวอย่างพี่เชอแบบชัดเจนมากในการที่แบบย้อนวัยนะคะพี่เชอแบบย้อนวัยดูสาวขึ้นแบบออร่ามากแล้วตัวเองก็แบบโอเยสโอเยสโปรแกรมนั้นดูดแบบนั้นนะดูดเรื่องราวดีๆนะคะจากพี่เชอแบบพี่เชอพูดอะไรดีๆก็คือรับหมดนะคะรับหมดนะรับหมดวันนี้
เขาบอกว่าเอาเรื่องกดแรงดึงดูดมาพูดเดี๋ยวฟ้าจะเข้าเรื่องแล้วนะไม่เป็นไรนอกเรื่องก่อนแต่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์จะบอกว่าเขาบอกว่านะคะถ้าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จนะคะถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะคะให้เราอะค่ะนำพาตัวเองนะคะไปอยู่ใกล้ๆนะไปอยู่ใกล้ๆหรือไปคุกคีนะคะกับคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ค่ะเราอยากอันนี้ฟังนะคะที่เขาสอนมาโค้ชครูนะคะแล้วก็ในตำรานะเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากมีเงินร้อยล้านนะคะถ้าเราอยากมีเงินร้อยล้านหรือสิบล้านอะถ้าเราอยากมีเงินสิบล้านก็ได้เพิ่มไปสิบล้านก่อนถ้าเราอยากมีเงินสิบล้านนะคะก็ให้ไปหาเพื่อนนะคะไปหาเพื่อนหรือไปหาคนนะคะที่เขามีเงิน10ล้านแล้วก็เอาตัวไปมั่วสุ่มกับเขานะคะมั่วสุ่มในทางไม่ใช่ในทางแบบไม่ดีนะในทางดีนะคะคือไปถามเขาไปคุกคีไปพูดคุยกับเขาว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนะคะเขาถึงได้เงิน10ล้านมานะคะเขาถึงประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าวันนี้เราอยากมีเงินสัก100ล้านนะให้เราไปหาเพื่อนเพื่อนในเฟซก็ได้เพื่อนในเฟซก็ได้นะคะหรือใครก็ได้ที่เรารู้จักที่เขาเป็นเศรษฐีที่เขารวยตามที่ใจเราปรารถนาที่เราอยากจะมีเงินจำนวนเท่าเขาให้เราไปทำความรู้จักเขาค่ะให้เราไปพูดคุยกับเขาค่ะให้เราไปสนิทสนมกับเขาค่ะให้เราเป็นเพื่อนกับเขานะแล้วก็ดูดดึงนะคะดูดดึงความรู้นะคะดูดดึงพลังงานในตัวเขานะคะดูดดึงพลังงานในตัวเขามาซึมซับความมั่งคั่งค่ะซึมซับความรวยค่ะวันนี้นะคะยกตัวอย่างนะภาพสักไก่เลยไม่ไก่หรอกคือมันได้ประโยชน์มันคือเรื่องจริงนะที่หมีพูดเนี่ยคือไม่ได้พูดเล่นนะนี่พูดจริงนะพูดจริงนะถ้าใครแบบอยากจะประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยอ่ะคุณต้องมีเพื่อนนะคะคุณต้องมีเพื่อนอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยที่ใกล้ตัวคุณเนี่ยที่คุณรู้จักที่คุณพูดคุยด้วยบ่อยๆอ่ะอย่างน้อย3คนอย่างน้อยนะแต่ถ้าตามหลักพี่เชอร์ก็คือ7คนแต่อย่างน้อยอ่ะคุณต้องมีคนที่แบบรวยอ่ะเป็นเศรษฐีอ่ะจำนวนเงินที่คุณปรารถนาอย่างน้อย3คนแล้วคุณก็ไปพูดคุยกับเขาอันนี้คือเรื่องจริงนะคือเรื่องจริงนะแล้วมืออ่ะก็คุกคีค่ะกับพี่เชอร์แล้วพอพี่เชอร์พูดอะไรอ่ะเพราะวันนี้ค่ะพี่เชอร์เป็นคนเหมือนเป็นต้นแบบอ่ะคนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะแปลว่าพี่เชอร์ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะเคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะแล้วก็มีเงินนะคะหลักล้านในบัญชีนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงมีความสามารถนะคะแล้วก็สวยถึงอายุจะมากแล้วนะคะก็ยังสวยออร่าเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีนะคะเราก็พยายามที่จะแบบดูดดึงนะคะพลังงานดีๆเข้ามานะเข้ามาอะไรอย่างนี้อันนี้นอกเรื่องจากหัวข้อไม่เป็นไรนะคะพี่เชยบอกว่าสร้างจิตนะคะสภาวะเป็นจิตซูเปอร์มหาอภิมหาเศรษฐีนะคะด้วยเนอะยิ่งทวีไปอีกนะคะโลกภายนอกโลกภายในใจใช่ค่ะใช่เลยนะคะตามนั้นเลยนะคะคือดีงามนะคะดีงามทุกเรื่องราวนะมันคือตามนั้นเลยนะแล้วก็จะนะแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ่ะลืมนะคุยไปเรื่อยนะเลยลืมหัวข้อตัวเองลืมที่จะพูดไปนะวันนี้ค่ะเราจะบอกว่าเรามีพลังงานที่ดีนะคะเราได้รับพลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกนะมันก็เลยทำให้เราค่ะสุขภาพใจดีสุขภาพจิตดีนะถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรนะคะที่มันมากระทบเรานะแต่เราจะไม่เอาตัวแล้วก็จะไม่เอาสภาวะจิตเราค่ะไปจับนะจะปล่อยวางแล้วก็โฟกัสแต่เป้าหมายของเรานะคะโฟกัสแต่เป้าหมายของเราที่เราจะเป็นที่เราจะทำนะเดี๋ยวเรื่องนั้นนะคะมันก็จะผ่านไปเองถ้าเราไม่ไปส่งเสริมพลังงานนั้นนะคะพลังงานนั้นมันก็จะหายไปเองเรื่องเรานั้นมันจะหายไปอันนี้บอกไว้เลยว่าใช้ได้กับทุกๆเรื่องนะคะใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตเราวันนี้ค่ะถ้าเรานะคะวันนี้ถ้าเราไม่ต้องการนะคะหรือไม่ปรารถนาให้เรื่องไม่ดีหรือว่าข้อมูลอะไรไม่ดีหรือคนไม่ดีอะค่ะเข้ามาในชีวิตเรา
เราก็อย่าไปโฟกัสเรื่องนั้นนะคะวิธีการอย่าไปโฟกัสคือทำไงคือไม่ไปคิดไม่ไปเสริมไม่ไปเติมไม่ไปแต่งแล้วก็ไม่เอาตัวไปคุกคีนะคะแค่มองเป้าหมายเราอย่างเดียวว่าวันนี้เราปรารถนาอะไรแล้วเราจะทำอะไรต่อไปในวันนี้เราจะทำอะไรนะคะให้โฟกัสแค่นั้นนะคะเดี๋ยวพลังงานนั้นนะคะเขาจะค่อยๆหายไปเองนะเขาจะหายไปเองนะเขาจะออกไปเองนะคะอย่างน้อยเจ็ดกัลยาณมิตรค่ะคนพูดจาดีๆให้กำลังใจนะคะกันในทุกโมเมนต์นะคะช่วยเหลือส่งเสริมกำลังใจทุกๆท่านในไลน์นี้คือใช่ใช่ค่ะพี่เชอร์บอกนะคะตามนั้นเลยนะคะวันนี้พลังนะคะตัวนะคะจะบอกว่าอะไรพลังจิตนะคะมีเขียนไว้อะไรนะพลังพิเศษใช่ไหมพลังพิเศษในตัวเองนะจะบอกเลยว่าวันนี้ค่ะทุกคนนะคะทุกดวงจิตมีพลังพิเศษนะคะหรือมีสัมผัสพิเศษในตัวเองทุกคนนะแต่ต้องขอบคุณประมดด้วยที่ได้หัวข้อนี้มาจากประมดด้วยนะคะนะก็ได้พูดคุยกับประมดเมื่อเช้านะคะแล้วก็ได้หัวข้อนี้มาจะบอกว่าทุกคนนะคะทุกดวงจิตมีพลังงานพิเศษในตัวเองนะคะทุกดวงจิตมีพลังพิเศษในตัวเองแต่นะคะหลายดวงจิตนะคะหรือหลายคนนะหลงค่ะหลงอะไรหลงลืมหลงลืมว่าตัวเราเนี่ยเคยมีความสามารถพิเศษนะคะเคยมีพลังงานพิเศษพิเศษในตัวเราเนี่ยนะเราอาจจะเคยเจอพลังงานเนี่ยตอนเด็กๆหรือตอนหรือวัยหนุ่มสาวนะหรือวัยกลางคนมาแล้วนะแต่ด้วยสภาวะนะคะสภาวะภายนอกนะคะสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยทำให้เรานะคะหลงลืมนะความสามารถพิเศษของเราเนี่ยไปโดนนะคะคลื่นพลังงานลบๆนะคะโดนคลื่นพลังงานลบๆโดนสิ่งแวดล้อมนะคะภายนอกอะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะคะหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราหลงลืมนะคะหรือโดนบทบังนะคะความสามารถพิเศษของเราไปโดนบทบังจากอะไรมั่งการปรุงแต่งนะคะธาตุขันธ์นะคะการปรุงแต่งธาตุขันธ์ของเราขึ้นมานะว่าเรานะคะจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเราอยากเขาเรียกว่าอะไรตามยุคอะค่ะตามยุคตามสมัยเทคโนโลยีก้าวไกลก้าวกระโดดไปแล้วก็ตามกระแสตามสังคมนะคะมีเรื่องราวต่างๆนะคะเข้ามามากมายนะคะจนทำให้เราอะค่ะจนทำให้ดวงจิตเราอะโดนกิเลสหรืออวิชชาของเราที่ถูกขันที่เอาอวิชชาขันห้าไปปรุงแต่งนะคะหลอกจิตเรานะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะลืมค่ะความสามารถพิเศษเราโดนบทบังไปนะความสามารถพิเศษในตัวเรานะที่เรามีอยู่โดนบทบังไปก็ค่อยๆเลือนไปจริงๆแล้วเขาไม่ได้หายหรอกเขาก็ยังอยู่ในตัวเรานั่นแหละแต่มันโดนครอบงำไงโดนครอบงำโดนบทบังด้วยอวิชชาตัณหาราคะต่างๆนะการปรุงแต่งของเราอะนะในเชิงลบก็ดีนะคะหรือในเชิงบวกก็ดีนะทำให้เราไม่เห็นนะคะทำให้เรามองไม่เห็นความสามารถในตัวเราวันนี้ค่ะเหมือนจะมาบอกนะวิธีการนะคะเราจะดึงศักยภาพในตัวเราออกมาอย่างไรแล้วก็เราจะเห็นความสามารถพิเศษของเรานะคะได้อย่างไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันนี่แหละมีความสามารถพิเศษในตัวฉันนี่แหละมีพลังงานพิเศษอยู่ในตัวนะขออ่านพี่เชอร์แป๊บหนึ่งนะคะพี่เชอร์บอกว่าใช่ๆกี่คนก็ได้1คน3คนนะคะมีอิทธิพลกับสภาวะความรู้สึกเรากำลังใจพลังใจเชิงบวกค่ะสิ่งแวดล้อมคนสิ่งอื่นๆบดบังพลังศักยภาพเราเลยบางทีขาดความเชื่อมั่นในตัวเองใช่เลยค่ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างที่พี่เชอร์พูดเลยนะคะขออนุญาตดื่มน้ำนะคะต้องมีน้ำติดตัวไว้เลยบางไลฟ์อ่ะลืมเอาน้ำมาตั้งไว้ข้างๆนะคะแล้วก็ไลฟ์เป็นชั่วโมงอ่ะคอแห้งมากแต่นี้พยายามจะไม่ลืมนะคะ
านไปแล้วนะคะวิธีการนะวิธีการวันนี้ค่ะวันนี้อันนี้มันยังไม่ถึงพูดเครื่องพลังนะวิธีการคือวันนี้เราต้องไปรับพลังงานที่ดีพลังงานธรรมชาตินะพลังงานธรรมชาติก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะพลังงานธรรมชาติคือพลังงานบริสุทธิ์มีทั้งพลังงานจักรวาลพลังงานโลกใบเนี้ยพลังงานต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะคือพลังงานธรรมชาติเขาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ให้เรานะคะไปรับพลังงานพวกเนี้ยนะพอเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์อะค่ะร่างกายเราอะค่ะจะขับถ่ายนะคะแล้วก็ถ่ายเทพลังงานลบๆออกเพราะว่าเขาจะเติมนะเราจะได้รับพลังงานที่ดีที่เป็นบวกเข้าไปพลังงานลบเราอะจะถ่ายเทออกนะคะแต่จะบอกว่ามันก็จะน้อยแล้วมันก็จะไม่ได้ตลอดนะคะไม่ได้ตลอดแต่ถ้าใครแบบจะบอกว่าอะไรอ่ะมีสิ่งแวดล้อมที่บ้านนะที่เป็นธรรมชาติคืออากาศธรรมชาติอากาศดีนะแล้วก็คนในบ้านไม่ได้ทะเลาะกันคิดบวกบวกกับตัวเราอ่ะคิดบวกนะก็จะดีมากนะจะส่งเสริมนะคะให้เราเห็นหรือว่าค้นพบพลังงานพิเศษในตัวเราอ่ะได้ง่ายขึ้นก็ได้เร็วขึ้นนะคะแต่บอกเลยว่ามันยากอันนี้คือจะไม่ได้แบบคือบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยตัวเองเป็นคนที่พยายามที่จะคิดบวกนะแล้วก็พยายามที่จะไปส่วนสาธารณะนะส่วนสุขภาพอะทิ้งอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถนะบอกเลยไม่สามารถจะมีอารมณ์ความรู้สึกบวกขาดได้นะคะแล้วก็ยังปรุงแต่งนะคะยังมีอารมณ์ปรุงแต่งในเชิงลบอยู่นะแล้วก็เห็นแหละความสามารถหรือพลังพิเศษในตัวเราเห็นค่ะแต่มันก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มา คือเราไม่นิ่งนั่นเองนะคะคือจิตเราอะไม่นิ่งนะเรายังมีความคิดในเชิงลบอยู่นะเรายังมีความคิดในเชิงลบเรายังคิดในเรายังปรุงแต่งอยู่มันสร้างเรื่องราวอยู่นะนั่นแหละคือทำให้เราพลังงานพิเศษในตัวเราอะค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะดึงนะคะเอาความสามารถในตัวเราอะออกมาใช้ได้นะคะอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมีลมอ่อนๆรู้สึกดีมากสดชื่นค่ะใช่ค่ะปากกาตามนั้นเลยนะคะตามนั้นเลยแล้วจะบอกว่าจะดีงามมากนะคะถ้าคือเรามีเซตพลังงานพันเท่าค่ะถ้าเรามีเซตพลังงานคิดสั้นพันเท่าชิ้นอะไรก็ได้นะครับเป็นจี้เป็นสร้อยเป็นแหวนหรือเป็นเครื่องก็ได้นะคะติดตัวไว้อะคือจะส่งเสริมพลังงานตรงนั้นนะคะพลังงานธรรมชาติตรงนั้นน่ะเขาจะดูดดึงเข้ามาแล้วเขาจะส่งให้เรารวดเร็วมากนะคะเราจะได้รับเร็วแล้วก็เยอะมากเนี่ยวันนี้ถึงบอกว่าเฮ้ยเครื่องพลังงานคิดสั้นเราเกี่ยวอะไรนะถึงบอกเลยว่าคนที่ไม่มีอ่ะก็สามารถเจอพลังงานพิเศษของตัวเองได้นะบอกเลยแต่หมิ่นจะบอกว่าสำหรับตัวหมิ่นเองนะเขาอะค่ะเครื่องพลังงานคิดสั้นอ่ะเขาช่วยย่นย่อระยะเวลาทำให้เราสัมผัสพลังงานพิเศษของเราอะค่ะได้เร็วขึ้นแล้วเขาก็ส่งพลังงานที่เป็นบวกให้เราทุกๆวันเขาดึงพลังงานจักรวาลเข้ามาหาตัวเขาอะแล้วก็กระจายมาให้เราอะส่งมาให้เราทุกๆวันคือมันจะรวดเร็วมากในการปฏิบัติเครื่องพลังงานคิดสั้นของเรานะคะคือเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณนะจะช่วยทำให้เราเข้าถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่แบบหัวเย็นใจเย็นเข้าจิตเดิมแท้ได้เร็วสมาธิดิ่งลึกขึ้นการปฏิบัติของเราจะอัพเลเวลขึ้นจะก้าวกระโดดสำหรับใครที่แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนะถ้ามีเขาไปอะค่ะเขาจะส่งเสริมพลังงานของเราให้ดีขึ้นให้ทวีขึ้นให้อัพจิตวิญญาณอัพดวงจิตของเราอะดีแล้วก็คือจะอัพไปอีกอัพจะไปอีกก้าวกระโดดอีกจะเก่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จะไปอยู่ในมิตินะคะที่สูงขึ้นไปอีกนะบางคนอาจจะอยู่ในมิติที่5แล้วก็อาจจะไปก้าวกระโดดไปอยู่ที่แบบ10 11
นะสูงขึ้นไปอีกระดับนั้นเลยนะคะอันนี้คือตัวเองไม่รู้หรอกว่าอะไรมิติไหนมิติไหนนะคะบอกเลยไก่กาอะไรไม่ได้คือไม่ได้มีข้อมูลพวกนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่ไหนนะคะเรื่องจิตวิญญาณนะคะเนี่ยเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการสมาธิการเข้าจิตดั้งเดิมอะไรเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีใครเปิดจักกะอะไรให้ไม่ได้ไปเรียนกับใครที่ไหนแบบบอกเลยว่าเรียนด้วยตัวเองนะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบพี่เชิญเนี่ยแล้วก็เรียนรู้จากมาสเตอร์นะคะเรียนรู้จากมาสเตอร์เรียนรู้จากพี่เชิญเรียนรู้จากพี่หินคิสซันนะคะแล้วก็หาข้อมูลเอาเองนะคะใน YouTube บ้างอะไรบ้างเงี้ยนะก็เลยไม่ได้มีความรู้หรอกว่าที่เขาเรียกกันว่าระดับมิติที่5มิติที่6มิติที่11อะไรเนี่ยคือไม่รู้หรอก จะบอกว่าคือไม่ได้รู้แบบทฤษฎีตรงนั้นนะคะไม่ได้รู้ทฤษฎีตรงนั้นแต่รู้ว่าเครื่องอะค่ะพลังงานของเครื่องอะเขาจะสามารถอัพจิตวิญญาณของเราอะให้ก้าวกระโดดในการที่เราจะปฏิบัติอะแล้วก็ไม่รู้ด้วยหรอกว่าตัวเองอยู่ในมิติที่เท่าไหร่แต่รู้แค่ว่าเราสัมผัสกับพลังงานพิเศษนะคะได้แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่คือมิติที่เท่าไหร่นะคะข้ออ่านของพี่เชอร์แป๊บหนึ่งนะคะพี่เชอร์บอกว่าที่ผ่านมานะคะย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านมาบ้านสวน2หรือ3ปีนะคะก็ยังเหมือนเดิมตอนอยู่ในเมืองค่ะอ๋อก็ยังเหมือนตอนอยู่ในเมืองค่ะคิดลบทุกวนไปวนเวียนพยายามมาตลอดค่ะตามนั้นเลยใช่นั่นแหละจะบอกพี่เชอเหมือนกันนะคะเหมือนประมาณพี่เชอนะพยายามที่จะคิดบวกนะคะพยายามจะคิดบวกนะแต่ก็ยังมีสภาวะอารมณ์นะคะความรู้สึกของเราที่เป็นลบนะคะหัวร้อนใจร้อนอารมณ์ร้อนอยู่นะจนได้มาเจอเซตเครื่องพลังนี่แหละแล้วเขาปรับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราให้เป็นบวกคือร่างกายอ่ะย้อนไปก่อนจะบอกว่าทุกที่เนี่ยทุกพื้นที่เลยที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยหรือที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราเดินออกนอกบ้านไปเนี่ยมีพลังงานค่ะทุกที่เลยเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยในบ้านเราทุกที่เลยบนโลกใบเนี้ยมีพลังงานหมดเลยค่ะมีพลังงานอยู่เต็มหมดเลยแต่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้นะคะเขามีพลังงานทั้งบ่วงและมีทั้งพลังงานลบนะคะล่องลอยอยู่เต็มเลยในอากาศเนี่ยมีพลังงานล่องลอยอยู่เต็มเลยในอากาศเราเนี่ยนะเราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้แล้วเราก็รับเข้าไปค่ะรับเราไม่ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกเราก็รับเข้าไปเพราะร่างกายเรามนุษย์ถูกสร้างมานะคะมนุษย์ถูกสร้างมาให้เปิดรับทุกพลังงานหมายถึงจะบอกว่าอะไรในร่างกายมนุษย์เราค่ะเขามีช่องว่างนะเขามีช่องว่างนอกจากเซลล์อะตอมอิเล็กตรอนนิวเคลียสแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในร่างกายเราธาตุขันธ์น่ะเขายังเปิดนะคะเขายังเปิดช่องว่างไว้ทุกส่วนในร่างกายของเราช่องว่างเล็กๆไว้เต็มหมดเลยเพื่อจะรับพลังงานภายนอกเข้ามานะเพื่อจะรับพลังงานภายนอกเข้ามาคืออันนี้คือจะเรียกว่าอะไรดีคือส่วนอะคือส่วนของร่างกายมนุษย์อะนี่แหละที่เขาสร้างเรามาให้เป็นแบบนี้ให้รับได้ทุกพลังงานเลยเขาเปิดช่องว่างไว้ให้ร่างกายเราค่ะรับได้ทุกพลังงานเลยแล้วเราก็รับเข้าไปค่ะเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์นะก็ถูกรับเข้าไปค่ะรับพลังงานรอบๆเลยรอบตัวเราเนี่ยรับหมดอะไรเข้ามาไม่รู้ฉันไม่รู้คือจะบอกว่าหลายร่างกายอ่ะเขาเลือกไม่เป็นหรอกเขาเลือกไม่เป็นเขามีหน้าที่รับอย่างเดียวแต่คนที่จะเป็นคนเลือกก็คือจิตคือสภาวะจิตเราอารมณ์ความรู้สึกของเราจะต้องเป็นคนเลือกที่จะรับนะแล้วบางทีอ่ะการเลือกของเรามันก็เลือกไม่ได้หรอก
นะเพราะร่างกายอ่ะเขาดูดดึงออกมาเขาก็รับไปแต่เราจะมีวิธีการค่ะที่ถ่ายเทพลังงานลบถ่ายเทของเสียออกในร่างกายของเราเนี่ยทีมงานของเรานะคะทีมงานอเวนเจอร์นะคะโดยนะคะพี่เชอร์นะคะนะพี่เชอร์มาสเตอร์นะคะทีมงานจะบอกว่าอะไรในทีมงานในกลุ่มของเราอันนี้ดีกว่าในกลุ่มของเราอะทีมเชอร์แตม X นะคะทีมเชอร์แตม X นะคะภายใต้แบรนด์เชอร์แตม X อะทีมงานของเราอะมีกลุ่มของเราค่ะมีวิธีการนะคะถ่ายเทพลังงานลบถ่ายเทของเสียพลังงานลบออกทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันนะคะเราสามารถที่จะเอาไปทำเองได้ที่บ้านนะแต่ถ้าเรามีเครื่องพลังงานคริสตัลนะคะเขาจะส่งพลังงานที่เป็นบวกนะให้เราทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันเราก็ได้รับพลังงานลบอยู่แล้วแหละเนี่ยที่มันอยู่ภายนอกตัวเราเนี่ยแต่นะคะเราจะมีพลังงานบวกที่เป็นพลังงานหินคริสตัลก็เป็นพลังงานจักรวาลที่เขาส่งมาบนโลกใบนี้ทุกๆวันเลยพี่หินเนี่ยเขาจะดูดดึงเข้ามาเขาจะเป็นตัวเชื่อมนะคะสนามพลังงานแล้วก็ดูดดึงเข้ามาแล้วก็ส่งมาให้เราส่งเข้ามาในร่างกายเราส่งเข้ามาแปลว่าอะไรแปลว่าเราอะค่ะจะได้รับพลังงานที่เป็นบวกทุกๆวันเราจะได้รับพลังงานที่เป็นบวกทุกๆวันทุกๆวันนะคะขออ่านพี่เชอร์แป๊บนึงนะพี่เชอร์บอกว่านะคะจิตเดิมแท้เขาเก่งมากๆค่ะคิดสั้นนำพามาเจอตนเองนะคะแล้วเรียนต่อคำแนะนำจากมาสเตอร์นะคะพี่น้องทุกคนแล้วก็พี่อรวรรณนะคะแนะนำและเรียนจาก YouTube ค่ะหมุยๆแตกต่างกว่าเดิมเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วค่ะชื่นเชิงแบบสุดขั้วค่ะทั้งใจกายจิตปิติด้วยค่ะสาธุสาธุค่ะขอบคุณพี่เชอร์ด้วยนะคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของหมุยนะคะก็บอกเลยว่าตัวเองอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆนะทั้งด้วยแบบองค์ความรู้นะคะองค์ความรู้ต่างๆนะแล้วก็กายภาพนะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงนะเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าอะไรคือไม่ร้อนรนนะคะไม่ร้อนรนเหมือนเมื่อก่อนอะสิ่งหนึ่งที่หายขาดของพี่เชอร์คือความอิจฉาสูญพันธ์ไปแล้วค่ะดีใจสุดๆพลังงานดำสุดๆค่ะพี่เชอร์นะคะก็คือนะตามนั้นนะคะดีงามโมทนาสาธุนะคะโมทนาสาธุกับพี่เชอร์ด้วยนะคะโมทนาสาธุกับพี่เชอร์ด้วยนะคะมันก็กำลังนะคะตามไปติดบอกเลยว่าความอิจฉาลิษยาความอิจฉาลิษยาความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเราอะสภาวะเนี้ยค่ะมันลดน้อยลงนะแทบจะแบบไม่มีแล้วนะของตัวหมุยนะของตัวหมุยนะแล้วก็จะบอกว่าอะไรอะเราจะตั้งเป้าหมายหรือโปรแกรมของเราสิ่งที่เราปรารถนานะแล้วก็ไม่ได้ไปหมกมุ่นแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนอะเราโปรแกรมแล้วก็คือปล่อยนะเชื่อใจนะคะแล้วก็ปล่อยวางนะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราในวันนี้คือให้ดีที่สุดนะจะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือหมกมุ่นแล้วก็จะเครียดจะแบบกังวลนะตลอดนะพอเราไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาคือเราจะเป็นทุกข์แล้วเราก็จะเครียดมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาที่เราโปรแกรมไว้คือมันจะทำให้เราเครียดแล้วเราก็เป็นทุกข์นะแต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วไงคือโปรแกรมออกไปแล้วก็คือเมื่อเราได้แล้วแล้วก็ทำหน้าที่วันนี้ของเราให้ดีที่สุดนะแล้วก็เชื่อใจนะเชื่อใจแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปได้เมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะรอคอยได้รอคอยความสำเร็จได้รอคอยสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะได้รอคอยได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือแบบไม่ใช่แบบเนี้ยคือจะร้อนรนอะคือจะร้อนรนแล้วก็กังวลใจนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราโปรแกรมออกไปอะไม่เห็นจะได้เลยเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้นะอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะอารมณ์ความรู้สึกของเราอะค่ะคือเปลี่ยนไปนะแล้วก็บอกเลยว่าพลังงานคริสตัลอะเขาส่งพลังงานที่ดีที่เป็นบวกให้เราทุกๆวันทุกๆวันเขาจะนำพาเขาจะส่งข้อมูลมาให้เราเขาจะนำพาเราให้จิตเราอะค่ะ
นิ่งขึ้นให้เราสมาธิได้เร็วขึ้นนะการปฏิบัติของเราอะค่ะจะดีขึ้นบอกเลยว่าทุกอย่างทุกกระบวนการไม่ว่าการที่เราจะไปเจอจิตเดิมแท้นะคะการที่เราจะไปสัมผัสกับพลังพิเศษของเรานะไปเจอพลังงานพิเศษของเราต้องนะคะต้องผ่านสมาธิต้องผ่านสมาธิค่ะวันนี้ค่ะเราต้องมีการนั่งสมาธิสำหรับใครที่ไม่อยากนั่งไม่เคยปฏิบัติมาก่อนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะนำพาค่ะให้เราฝึกปฏิบัตินะให้เราฝึกปฏิบัติให้เราอยากนั่งเองให้เราอยากนั่งสมาธิให้เราอยากปฏิบัติเองแล้วพอเรามีพลังงานบวกนะพลังงานบวกพลังงานดีๆที่เยอะๆอะค่ะเราจะไปเจอพลังงานพิเศษในตัวเราเราจะเห็นอะค่ะความสามารถพิเศษในตัวเราเนี่ยนะบางคนนะคะบางคนอาจจะมีสัมผัสพลังงานก้อนพลังงานต่างมิติได้นะคะก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าพลังงานพิเศษนะคะที่อยู่ในตัวเราเนี่ยแล้วมันจะอัพเลเวลให้เราก้าวกระโดดไปต่อเมื่อเรามีการฝึกปฏิบัติเหมือนวันเนี้ยเหมือนวันเนี้ยเราเป็นเด็กแล้วเราต้องเข้าโรงเรียนเพื่อจะไปหัดอ่านหนังสือเพื่อจะไปหัดอ่านไปหัดเขียนหนังสือเขียนกอไก่ข้อไข่หัดอ่านกอไก่ขอไข่ขอขวดพอวันนี้เราอ่านกอไก่ขอไข่ขวดไปแล้วเราอยู่อนุบาลแล้วเราก็ขึ้นป.1เราเริ่มเขียนผสมคําเป็นแล้วอ่ะเขียนคําว่ากอไอไก่ไม่เอกไก่อ่ะเป็นแล้วผสมคํารวมคําเขียนคําว่าขวดขอวัวดอขวดอ่ะเป็นแล้วเหมือนกันเลยค่ะวันนี้เรามีภูมิมีความรู้มาตั้งแต่อดีตชาติแต่วันนี้คือมันยาวนานมากถ้าเราไม่ได้มีการรื้อฟื้นหรือกระตุ้นนะคะให้เขาทำงานนะให้เขาทำงานให้เขาแสดงแสงอนุภาพมันก็จะไม่เกิดผลอะไรขึ้นคือมันจะเอาตรงนั้นนะคะความรู้ตรงนั้นน่ะหรือความสามารถพิเศษตรงนั้นมาใช้ไม่ได้นะวันนี้เราก็เลยต้องฝึกนะต้องผ่านการฝึกเหมือนเราเป็นนักเรียนอะเมื่อเราเข้าโรงเรียนใหม่เริ่มจากอนุบาลชั้นอนุบาลหัดอ่านกอไก่ ABC ก่อนนะขึ้นป.1ก็ผสมคำป.2ก็ท่องสุคูณได้บวกลบคูณหารได้นะก็อัพเลเวลไปเรื่อยนะแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องอ่ะเราจะก้าวกระโดดในการปฏิบัติเริ่มต้นฝึกเราอาจจะอยู่อนุบาล นะแต่เราฝึกไปสักเดือน2เดือนเราก็อาจจะไปมัธยมหรือมหาลัยเลยนะคะถ้าสภาวะจิตเราจิตเดิมแท้ของเราอะที่เขาถูกการฝึกปฏิบัติมาดีแล้วในชาติภพต่างๆอะบวกกับการที่เราแค่เหมือนมาเคาะสนิมอะมาเริ่มเฮ้ยเธอมีความสามารถพิเศษนะแล้วก็มาฝึกมาเริ่มฝึกแล้วได้รับพลังงานดีๆพลังงานเขาจะทีอัพเขาจะอัพจิตวิญญาณเราเขาจะส่งเสริมจิตวิญญาณเราให้เราไปเจอความสามารถพิเศษของเราอะไปเจอตัวตนตัวจิตเดิมแท้ของเราที่เขามีภูมิที่เขาเก่งมาก่อนอะแบบก้าวกระโดดเราจะเขาเรียกอะไรองค์ความรู้ของเราจะแบบก้าวกระโดดไปอะคือไม่ต้องป.1ป.2ป.3อะแต่แค่อนุบาลแล้วก็ไปป.5ป.6เลยแล้วไปมัธยมมหาลัยเลยแบบนี้เลยนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมีเคล็ดลับเด็ดๆลดการสภาวะดีท็อกซ์สั้นลงจากการอุทิศบุญการแผ่เมตตาแบบมีเทคนิคพี่ๆน้องๆรุ่นใหม่ๆดีท็อกซ์สั้นลงค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์ค่ะโอเคนะคะพี่เชอร์มีเทคนิคนะพี่เชอร์มีเทคนิคนะคะการลดสภาวะดีท็อกซ์ที่รวดเร็วขึ้นนะคะก็นะบีก็เอาเทคนิคจากพี่เชอร์อะวางไลฟ์นะบางที่แบบคุยกันส่วนตัวอะไรเงี้ยหรือว่าพี่เชอร์ไลฟ์อะก็เอามาปรับใช้นะวิธีการของหมวยนะคะที่จะปรับสภาวะดีท็อกซ์นะคะแล้วก็สภาวะพลังขึ้นพลังงานลบที่เรารู้แหละเราสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมีพลังงานลบเข้ามากระทบเราอะไรเงี้ยก็ให้เขาดึงพลังงานคิดสั้นอันนี้ส่วนตัวนะคะให้เขาดึงพลังงานคิดสั้นไปใช้เลย
แผ่พลังงานคิดสั้นเนี่ยให้เขานะให้เขาไปเลยให้เขาเอาพลังงานคิดสั้นไปเลยพลังงานดีๆพลังงานบวกเนี่ยให้เขาไปเลยแต่เมื่อก่อนน่ะคือเราจะอุทิศพลังงานของเราเนี่ยที่เราสร้างสมมาเนี่ยให้นะแต่เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือแล้วนะคะเราจะไม่เสียพลังงานของเราไปแต่เราจะเก็บเราจะเอาพลังงานบุญพลังงานบารมีของเราเนี่ยไว้ใช้ในหน้าที่ของเราทุกๆวันนะแต่เราจะเอาพลังงานคิดสั้นนะคะให้เขาไปแทนให้เขาเอาพลังงานคิดสั้นไปแทนให้เขามารับตรงนี้ไปแล้วมันเร็วสำหรับตัวเหมยนะคะจริงๆมันแบบผ่านไปเร็วผ่านไปเร็วมากผ่านไปเร็วแล้วก็บวกกับการที่เราโปรแกรมกับพี่หินน่ะว่าให้พี่หินเขาช่วยนะคะถ่ายเทพลังงานลบในบ้านเราในครอบครัวเราออกไปให้หมดนะคะบอกเขาทุกวันให้เขาถ่ายเทขับถ่ายพลังงานลบออกไปทีที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยให้หมดเลยนะไม่มีเหลือให้หมดเลยคุยกับเขาบอกเขาทุกๆวันแล้วมันก็จะผ่านไปเร็วมากเลยไอ้เรื่องราวที่เราไม่ปรารถนามันจะผ่านไปเร็วนะแล้วพลังงานลบที่มันอยู่ในบ้านเราอ่ะมันก็จะผ่านมันก็จะไปอ่ะเขาก็จะไปเขาได้รับเขาจะไปนะคะอ๋อเทคนิคจากมาสเตอร์ล่าสุดค่ะอันนี้คือนะเดี๋ยวเราต้องติดตามพี่เชอกันนะคะนั่นแหละมึงก็เอาเทคนิคอันเนี้ยที่พี่เชอบอกหน้าไลน์นะคือนั่นแหละมาใช้นะแล้วก็ได้ผลดีนะคะที่เราแบบคุยกับเครื่องนะคะเอาพลังงานที่เครื่องแล้วก็ให้เขาอะให้พลังงานที่อยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็ให้พี่หินนะคะเขาช่วยด้วยนะก็เป็นอย่างนั้นนะมันคือมันจะเร็วขึ้นนะการถ่ายเทพลังงานลบในครอบครัวเราค่ะจะออกไปได้เร็วนะแล้วเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะผ่านไปได้เร็วค่ะผ่านไปได้เร็วนะติดตามนะคะพี่เชอเดี๋ยวจบไลฟ์มือพี่เชอไลฟ์เลยนะตื่นเต้นอยากรู้เรื่องราวดีๆนะคะเราต้องไปติดตามต้องไปศึกษาต้องไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้บอกเลยว่าข้อมูลที่มาให้นะคะคือฟรีๆนะก็มารับกันไปปรับใช้นะคะพี่น้องนะวันนี้ถ้าใครอยากแบบเจอพลังงานพิเศษนะก็ให้ไปถ่ายเทพลังงานลบนะจากที่ทำจากธรรมชาติอะนะไปกราวดิ้งนะคะไปกราวดิ้งลงพื้นดินนะคะไปอบกอดต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็รับพลังงานธรรมชาติพลังงานบริสุทธิ์ที่ธรรมชาติที่ต้นไม้มานะคะแต่บอกว่ามันคือจะไม่ขาดแต่ถ้ามีเครื่องมีเซตพลังงานด้วยจะบอกว่าจะส่งเสริมกันดีมากแล้วเราจะเห็นพลังงานพิเศษที่อยู่ในตัวเราเนี่ยได้เร็วแล้วเราจะเอามาใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันเราได้นะคะเนี่ยบอกเลยว่าเครื่องพลังงานคิดสั้นของเรานี่แหละคือจะนำพานะคะแล้วเครื่องพลังงานคิดสั้นของเราพิเศษนะคะคือพิเศษกว่าคิดสั้นทั่วๆไปนะคะเมื่อก่อนนะคะพี่เชอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่พี่เชอก็ขายหินคิดสั้นนะคะแต่พี่เชอบอกว่าพลังงานที่คิดสั้นอะที่ไม่ได้ทำเป็นเครื่องแบบเนี้ยเขาคายพลังออกมาน้อยมากนะคะเขาคายพลังออกมาน้อยมากนะคะมาสเตอร์บอกว่าปกติอ่ะหินที่เราเอามาใช้กันทั่วๆไปอ่ะเขาจะคายพลังงานในตัวเขาออกมาแค่ 5-10% เองนะคะแค่ 5-10% เองนะแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ถ้าเราอยากได้รับพลังงานเยอะๆอ่ะเราก็อาจจะต้องมีนะคิดสั้นสัก100ก้อนหรือ 1,000 ก้อนเพื่อจะได้รับพลังงานจากคิดสั้นน่ะเยอะๆนะเยอะๆแต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรามีเครื่องพลังงานคิดสั้นอะแค่เครื่องเนี้ยเครื่องเล็กเนี่ย 1,000 เท่านะคะเราจะได้รับพลังงานถึง 1,000 เท่านะพลังงานคิดสั้นที่เขาส่งให้เราเนี่ยทุกๆวันเนี่ยถึง 1,000 เท่าซึ่งเยอะนะซึ่งเยอะมากเราถึงได้ตัวมืออะถึงได้แบบอัพจิตวิญญาณอัพเลเวลของตัวเองได้เร็วนะได้เร็วแบบก้าวกระโดดแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้รวดเร็วมากนะซึ่งก่อนหน้านี้บอกเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะฝ่าจะมาถึงจุดเนี้ยคงจะต้องใช้เวลาเป็นแบบเป็นปีๆอ่ะแล้วก็คงจะหลายปีฝ่าจะเข้าใจเรื่องราวข้อมูลต่างๆอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ศึกษามาก็ไม่เคยเข้าใจนะไม่เคยเข้าใจแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติได้แบบจริงๆจังๆสักทีนะ
ไม่เคยปฏิบัติได้แบบจริงๆจังๆสักทีแต่คือความ Amazing ของเขาอะเราเอาเขามาใช้ได้แบบ 2-3 เดือนเราก็นิ่งแล้วอะแล้วก็สมาธิดิ่งดึกแล้วเราก็สามารถเรียนรู้พัฒนาจิตของเราเนี่ยได้รวดเร็วนะได้รวดเร็วจริงๆนะคือบอกเลยว่า Tea Up เขานี่แหละให้เครดิตนะให้เครดิตเครื่องพลังงานคริสตัลเขาจริงๆเขาให้เราอย่างนั้นจริงๆต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณเขาด้วยนะ ต้องขอบคุณเขาด้วยนะเขา Amazing อย่างนั้นจริงแล้วเขานำพาเราใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะนานาจิตตังอันนี้ก็ต้องใช้นะคะจิตใช้พลังงานของเราเนี่ยสัมผัสพลังงานคริสตัลเขาด้วยตัวบุคคลนะคะสำหรับตัวหมุยนะสำหรับตัวหมุยไม่ยกเครดิตให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาจริงๆนะคะแล้วก็บวกกับองค์ความรู้ที่เรามีนะกับการที่เราขยันแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เชื่อและศรัทธานะเชื่อและศรัทธาในพลังงานเราถึงเปลี่ยนแปลงแล้วถึงได้รับนะแล้วเราก็มีโอกาสนะคะได้มาสัมผัสเขาได้มาใช้เขานี่แหละส่วนตัวนะส่วนตัวต้องขอบคุณจิตเดิมแท้ด้วยเขาคงจะนำพานะจิตเดิมแท้ของตัวหมุยเนี่ยคงจะนำพาให้หมุยได้มาเจอเซตพลังแล้วก็ได้มาใช้แล้วก็โชคดีมีเรื่องโชคดีปฏิหาริย์หลายเรื่องราวเลยด้วยจิตอันทรงอนุภาพของเราเนี่ยจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยพี่เชอบอกว่าเชอใช้เวลาหลักปี MM หลักเดือนนะคะรุ่นใหม่หลักวันค่ะใช่เข้ามาใหม่ๆเมื่อกี้แบตหมดอ๋อค่ะป้ากาไม่เป็นไรค่ะอุปมาค่ะพีระมิดคริสตัลก้อนละ 35,000 นะคะใช้พันก้อนเท่ากับเครื่องพลังงานพันเท่า1เครื่องค่ะโหสุดยอดนะคะแต่ราคาเครื่องนี้แค่หลักพันนะราคาเครื่องนี้แค่หลักพันนะคะแต่มีพลังงานถึงพันเท่านะคะแล้วก็แค่เครื่องเดียวคือได้พลังงานพันเท่าอ่ะถ้าเป็นตอนที่พี่เชอร์ขายพีระมิดใช่ไหมต้องใช้ถึงพันก้อนต้องใช้ถึงพันก้อนนะคะแล้วก็ก้อนละ35,000พันก้อน35,000ก็เป็นล้านก็เป็นล้านไหมเป็นล้านบาทเยอะมากนะก็คือพูดง่ายๆว่าคนธรรมดาค่ะก็คงจะไม่มีโอกาสหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับต้องไปเอามาใช้นะตรงนั้นพ่อบอกเลยว่าตอนที่พี่เชอร์ขายมันยังไม่รู้จักเลยยังไม่รู้จักคริสตัลเลยยังไม่รู้จักพลังงานจักรวาลเลยยังเอาจริงๆนะเอาจริงๆคือไม่รู้จักเลยมาประมาณสักนั่นน่ะย้อนไป 2-3 ปีที่แล้วอ่ะนี่มือยังใช้เครื่องมันไม่ได้ปีเลยนะคะเอาประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วแล้วกัน 5-6 เดือนที่แล้วอ่ะคือยังไม่รู้จักคำว่าพลังงานจักรวาลเลยพลังงานพีระมิดไปเจอนะไปเปิดเจอฟังไม่รู้เรื่องค่ะฟังไม่รู้เรื่องที่เขาพูดอะไรกันไม่เข้าใจจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็มีโค้ชครูนะคะอาจารย์สถิตธรรมเอ่ยชื่อเลยแล้วกันเขาก็สอนเกี่ยวกับพลังงานจูนจิตนู่นนี่นั่นก็ไปเปิดฟังค่ะฟังไม่รู้เรื่องค่ะเหมือนตัวเราเนี่ยตัวเรานี่แหละมีพลังงานลบเยอะคือมันไม่เปิดรับตัวเรานี่แหละเขาไม่เปิดรับนะเขาไม่เปิดรับก็ไปลองหัดทำตามเขาค่ะที่เขาสอนนั่งก็ไปทำเชื่อมสนามพลังงานแล้วก็หมุนแล้วก็คือไม่เข้าใจอ่ะเอาบอกอย่างนี้ดีกว่าคือมันไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันไม่รู้จักพลังไม่รู้จักพลังงานจักรวาลหรอเออก็แปลกนะแล้วเราจะเอาพลังงานจักรวาลมายังไงอ่ะเขาบอกให้จูนขึ้นสนามพลังงานคือไม่เข้าใจอ่ะเออบอกเลยว่ามันไม่เข้าใจอ่ะมันไม่เข้าใจมันฟังก็ฟังนะแล้วก็ไปดูอะไรไปเจอคลิปมนุษย์ต่างดาวค่ะไปเจอคลิปมนุษย์ต่างดาวก็เข้าไปดูเอ๊ะแล้วก็ไปดูพีระมิดไปเจอคลิปเขาส่งมาให้ดูก่อนที่จะมาเจอเซตพลังงานเนี่ยเขาส่งเรื่องราวพวกนี้มาให้ดูก็ไม่รู้เรื่องค่ะให้ดูทำไมก็คิดนะรู้แหละว่าจิตเราส่งมาให้ตอนนั้นอะรู้ว่าจิตเขาส่งมาใ
แต่ไม่รู้ว่าเขาส่งมาให้ดูเพื่อไม่รู้ว่าส่งมาให้ดูเพื่ออะไรก็ดูค่ะก็ดูไปก็ไม่เข้าใจก็ให้หินตั้งก็คือหินก้อนใหญ่อะพีระมิดแล้วยังไงแล้วยังไงต่อคือไม่รู้เรื่องอะบอกเลยว่าไก่กาลาเล่เมื่อก่อนที่จะมาเจอเครื่องวันสัก 5-6 เดือนที่แล้วอะคิดดูแต่ตอนนี้เอาองค์ความรู้มาจากไหนคือรู้เรื่องเข้าใจหมดมาสเตอร์สอนอะไรมาเข้าใจใครพูดอะไรมารู้เรื่องเข้าใจเข้าถึงพลังนี่ไปอย่างนั้นอย่างรู้ได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรทั้งที่เมื่อก่อนนั่งฟังเป็นวันๆก็ยังฟังไม่รู้เรื่องเราเคยสร้างเคยขายเครื่องโปรแกรมจิตนะคะ 3-4 ปีก่อนหน้าเครื่องละ 15,000 ค่ะแต่ยังไม่มีคิดสั้นค่ะตอนนี้ดีงามสุดๆค่ะถูกและดีเยี่ยม35ล้านบาทค่ะอ๋อนะ35ล้านบาทที่เชอบอกนะคะก็ถึงบอกว่าเป็นล้านนะคะเป็นหลักล้านถ้าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยคือจะไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้พีระมิดเลยไอ้ก้อนละ 35,000 เนี่ยนะเพราะส่วนตัวตอนนั้นนะณตอนนั้นที่พี่เชอขายอ่ะก็คงยังสัมผัสพลังงานอะไรไม่ได้หรอกพีระมิดเนี่ยนะเพราะมันยังไม่ถึงสภาวะไงสภาวะจิตด้วยเวลาด้วยอะไรก็แล้วแต่มันยังไม่ถึงสภาวะตรงนั้นก็คงจะไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็คงจะไม่เอาเงินไปซื้อด้วยจะบอกตรงๆว่าคงจะไม่เอาเงินไปซื้อด้วยเพราะเราไม่สามารถที่จะสัมผัสพลังงานตรงนั้นได้ไงแต่พอมาตอนนี้เหมือนแบบสภาวะอารมณ์ความรู้สึกสภาวะจิตข้างในเราเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เธอจะตื่นรู้นะถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องมาเปลี่ยนตัวเองนะถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องได้รับพลังงานตรงนี้นะอะไรเงี้ยโดยคิดสั้นเนี่ยจิตเดิมแท้เราอ่ะคงจะไปเจอเนี่ยเครื่องพลังเนี้ยแล้วเขาก็เลยเนี่ยเครื่องเนี้ยมันเหมาะกับเรามันจะทำให้เราเนี่ยเอาความฟุ้งซ่านในตัวเราเนี่ยพลังงานลบเนี่ยออกไปได้นะก็เลยดึงดูดนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะดึงดูดให้เรามาเจอแล้วก็ให้เราได้มาใช้นะต้องขอบคุณทุกๆพลังงานด้วยนะคะถ้าตั้งใจเรียนทุกๆคนเข้าถึงและเชื่อว่าจิตเดิมแท้จิตจักรพรรดิแต่ช้าเร็วแต่ละบุคคลจะกี่ปีพิเศษหินพันเท่าเขาให้เข้าถึงด้วยย้อนไวด้วยตอนนี้ตอบโจทย์ค่ะจะบอกเลยว่าพี่เชอเร็วไม่ถึงปีหรอกแค่มีเครื่องอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนไม่ได้แบบรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกพลังงานเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับคิดสั้นเกี่ยวกับนอกโลกอะไรเนี่ยเคยฝันเกี่ยวกับมิตินอกโลกมาก่อนจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยคงจะสอนเราคงจะให้เราเห็นคงจะมาบอกเรานะคะแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้คือเราเข้าใจทั้งหมดเลยใครพูดอะไรมาคือแบบจิตเราอะประมวลผลส่งข้อมูลมาให้เราปุ๊บ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 เลยอะเพราะว่าเครื่องคิดสั้นเนี่ยค่ะเขานำพาเรานะคะให้เราเชื่อมสามารถเชื่อมสนามพลังงานกับจิตเดิมแท้ของเราได้นะคะแล้วก็สอนเรานะคะแล้วก็ส่งข้อมูลดีๆมาให้เราตลอดแล้วก็สมองเราที่แบบเคยตื้อเคยแบบไม่เปิดรับข้อมูลอ่ะเขาถ่ายเทพลังงานลบออกแล้วเขาก็ให้สมองเราอะค่ะโล่งโปร่งสบายนะเหมือนเราฉลาดขึ้นอะบอกงี้เลยเหมือนเราฉลาดขึ้นอะเข้าใจอะไรได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะเห็นในสมาธินะพลังงานต่างมิติได้สามารถที่จะได้ยินเสียงแต่มันได้ยินอยู่ก่อนแล้วแต่ยังแปลไม่ได้นะคะตอนนี้ก็กำลังฝึกนะคะจะบอกว่าตัวเองอะค่ะมีหูพิเศษนะคะเนี่ยหูเนี่ยเขาจะได้ยินนะคะได้ยินคลื่นพลังงานพิเศษอยู่ตลอดเวลาได้ยินมานานและหลายปีมากแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็ยังแปลเป็นภาษาเราไม่ได้นะตอนนี้ก็กำลังฝึกนะฝึกที่จะแปลนะฝึกแปลภาษาอยู่คลื่นพลังเสียงที่เราได้รับมาเนี่ยก็ฝึกแปลอยู่นะคะว่ามันคือเสียงอะไรใครเขาพูดอะไรกันนะที่มันส่ง
ที่มันเหมือนเป็นคลื่นวิทยุอะค่ะแล้วมันก็ผ่านหูเราเนี่ยฟูฟูชิวชิวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดนะมันจะเป็นเสียงเงี้ยมันเสียงอย่างเงี้ยตลอดเลยนะผ่านหูเราเนี่ยแต่มันคือมันอยู่กับหมุยมานานมากหลายปีจนเราแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วมันก็คือไม่ได้แปลกสำหรับตัวเรามันคือเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับตัวเราไปแล้วอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะตอนนี้สัมผัสขึ้นง่ายขึ้นค่ะแค่เปิดอารมณ์ก็เปลี่ยนค่ะหินพันเท่าเขาช่วยมนุษย์ฉลาดในระดับจิตนะคะรวดเร็วขึ้นใช่เลยค่ะพี่เชิญเนี่ยทุกคนเลยที่แบบมาแค่รับพลังงานหน้าไลท์อ่ะเขาก็ดึงดูดพลังงานรับพลังงานกันได้นะมันคือมันเร็วพลังงานมันเยอะจริงๆนะคะตอนเนี้ยอ่ะพี่นกบอกว่าอะไรช่วงนี้นะคะจินตนาการว่าของมาอยู่ที่บ้านค่ะมาเจอเพจกลุ่มนี้ถือว่าเป็นจิ๊กซอตัวต่อไปค่ะใช่พี่นกถูกต้องเลยแล้วพี่นกจะอัพจิตวิญญาณของพี่นกแบบก้าวกระโดดแล้วการที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนะคะเขาจะช่วยส่งเสริมนะเขาจะช่วยส่งเสริมเราไปในทิศทางที่ดีแบบก้าวกระโดดด้วยบอกเลยว่าแบบก้าวกระโดดตอนนี้แบบพลังงานคริสตัลของเราหนาแน่นมากขึ้นพลังงานขึ้นสนามพลังงานอะคือหนาแน่นมากแล้วบอกเลยว่าตอนนี้มันรวดเร็วนะรวดเร็วกว่าตอนที่มือเข้ามาใช้อีกตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยถ้าใครมาใช้ตอนเนี้ยคือพลังงานจะเยอะหนาแน่นแล้วก็ส่งให้เราแบบรวดเร็วมากนะคะอ๋อเหมยได้ยินขึ้นของจี้ตอนใช้แรกๆที่เคยถามมาสเตอร์ใช่ค่ะพี่เชอร์ตอนนั้นอะคือเราอะคือตัวเหมยได้ยินมีขึ้นสนามพลังงานเนี้ยผ่านหูอะตลอดอยู่แล้วแต่พอตอนนั้นสั่งจี้มาใช้ใช่ไหมแล้วได้ยินเสียงขึ้นพลังงานที่จี้เขาดูดดึงมาเป็นเสียงขึ้นสนามพลังงานคือได้ยินชัดมากที่มันเป็นเสียงต่างจากที่เราเคยได้ยินอยู่แล้วอะเป็นเสียงพิเศษเสียงจะแบบวี้แบบเหมือนมีอะไรวิ่งมาเหมือนมีแบบเป็นกระแสจินตนาการเองนะเหมือนเป็นขึ้นพลังขึ้นกระแสไฟอะที่มันที่เขาวิ่งตามสายไฟอะเป็นอย่างนั้นอะจี๊ดมาอย่างเงี้ยนะแล้วตอนเนี้ยที่ได้ยินอยู่อะพอยิ่งพูดถึงเขายิ่งแรงอะพอยิ่งพูดถึงขึ้นพลังเสียงตอนเนี้ยขึ้นพลังเสียงเขายิ่งแรงมากตอนนี้จะเป็นเสียงแบบเสียงยังไงอะเสียงแต่จะแหลมกว่านี้นะจะแหลมกว่าที่มือทำนะหนาแน่นนะตอนเนี้ยหนาแน่นแบบคือถ้ามีตัวกรองเสียงอะถ้ามีตัวจับเสียงตัวกรองเสียงออกมาได้คือจะอยากจะให้ฟังอะอยากจะให้เพื่อนพี่น้องที่เขาแปลได้ช่วยแปลให้ทีนะช่วยฟังอะคือมันมาตลอดอะแล้วหูเราเนี่ยได้รับเนี่ยได้รับคลื่นตรงเนี้ยตลอดอะได้ยินตลอดอะเสียงเหมือนคลื่นวิทยุหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะประมดแต่มันไม่แซ่นะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ซ่านะมันไม่ใช่วิทยุไม่ชัดนะแต่มันเป็นเสียงเหมือนสัญญาณอะไรสักอย่างอะเป็นเสียงเหมือนคลื่นสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งบอกไม่ถูกอะฟูเป็นยังไงมันจะเสียงยังไงนะอย่างเงี้ยแต่เสียงจะแหลมกว่านี้นะจะเสียงจะแหลมกว่านี้นั่นแหละจะเป็นประมาณเนี้ยบางทีแต่คลื่นเสียงเนี่ยคือก็ไม่ได้มาเหมือนกันตลอดนะบางทีก็ไปอีกคลื่นเสียงก็จะมาอีกเสียงนึงอะแต่จะมาแบบทีติดกันแบบนี้แหละพลังงานหนาแน่นค่ะและทีมและเรานะคะฝึกกันมาเข้าใจหินพันเท่าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเขาช่วยกันช่วยเหลือกันค่ะป้ามดบอกพี่เธอบอกว่าป้ามดก็ได้ยินเหรอคะในจี้เสียงจากไหนอวกาศแน่ๆน่าจะใช่มั้งป้ามด คิดเอาเองนะน่าจะเป็นคลื่นสนามพลังงานจักรวาลนี่แหละนะ
น่าจะเป็นเสียงของคลื่นสนามพลังจักรวาลนี่แหละที่นะที่ได้ยินอะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดเอาเองเปล่าๆค่ะเดาๆจากคำพูด MM ค่ะมันไม่ได้เป็นเสียงวิทยุแท้นะแต่มันเป็นเสียงแบบคลื่นพลังงานนะเพราะว่าบอกเลยเนี่ยในรอบตัวเราเนี่ยมีคลื่นพลังงานนะตลอดนะทั้งพลังงานจักรวาลพลังงานธรรมชาติพลังงานต่างๆที่เขาอยู่รอบตัวเราเนี่ยนะก็น่าจะเป็นคลื่นพลังงานจักรวาลมั้งนะมั้งไม่รู้นะคือยังเนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้นะยังหาคำตอบไม่ได้แต่เดี๋ยวน่าจะรู้คำตอบเร็วๆนี้แหละถ้าแบบพี่อรวรรณเขาก็บอกเทคนิคมาว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรนะเราอยากสงสัยเรื่องอะไรแล้วเราอยากรู้คำตอบอะค่ะให้เราตั้งจิตนะคะอธิษฐานขอคำตอบจากจิตเดิมแท้ของเรานี่แหละเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องราวข้อมูลมาให้เรารู้นะคะนะพอพูดถึงเรื่องนี้มาก็นึกได้นะคะนั่นแหละคือเป็นเรื่องราวแบบนั้นนะที่เราแบบสัมผัสนะพลังงานแล้วเครื่องอะค่ะเขามาช่วยส่งเสริมเรานะเครื่องพลังงานคิดสั้นนะคะเขามาช่วยส่งเสริมเราช่วยทีอัพเราช่วยส่งคลื่นพลังงานดีๆให้เราที่เป็นบวกนะบอกเลยว่าวันนี้คนที่สัมผัสนะคะพลังงานได้ควรมีไว้นะควรมีติดตัวติดบ้านไว้จักเป็นดีเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นขอคนที่แบบมีจิตสัมผัสสามารถสัมผัสพลังงานได้สามารถดึงพลังงานไปใช้ได้นะแล้วบอกเลยว่าทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์ทั้งไลฟ์หมื่นก็ดีไลฟ์พี่เชยก็ดีคือไม่ธรรมดาคือมีพลังงานพิเศษแล้วสามารถสัมผัสพลังงานนี้ได้คือจิตเดิมแท้ของเราค่ะดูดดึงให้เรามาเจอพลังงานนี้แล้วเอาไปใช้เขาจะช่วยส่งเสริมเราได้แล้วบอกเลยว่าเครื่องของเราอะมาสเตอร์ก็บอกแล้วนะคะว่าเครื่องของเราไม่ได้ทำมาให้ทุกคนใช้นะคะเครื่องของเราไม่ได้ทำมาให้ทุกคนใช้นะคะแต่ทำมาให้นะคะบางคนใช้เท่านั้นก็คือคนที่สามารถสัมผัสพลังงานได้นะคะแล้วก็รับพลังงานได้แล้วคนที่เอาไปใช้อะค่ะจะเอาไปต่อยอดนะคนที่เอาไปใช้จะเอาไปต่อยอดแล้วก็สร้างบารมีกันนะคะเพราะจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ที่เราเกิดมาในชาตินี้เขามีภารกิจหน้าที่เขามีพันธกิจที่จะต้องทำที่จะต้องสานต่อนี่แหละคือส่วนหนึ่งในพันธกิจของเราที่เราจะได้รับพลังงานคิดสั้นนี้ไปส่งเสริมบารมีเราส่งเสริมตัวเราส่งเสริมพลังงานเราให้เราออกไปช่วยเหลือผู้คนเขาติดขึ้นมาเลยสว่างเลยส่งไปช่วยเหลือผู้คนให้ตื่นรู้ให้เข้าถึงจิตเดิมแท้โดยมีเครื่องเนี้ยส่งพลังงานให้เราตลอดแล้วก็สามารถที่จะส่งพลังงานให้กับคนที่เราอ่ะช่วยเขาเราจะเหนื่อยน้อยลงเราจะเหนื่อยน้อยลงนะแต่เราจะเก่งมากขึ้นการปฏิบัติของเราอ่ะเราจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงแต่เราจะเก่งมากขึ้นแล้วพลังงานแล้วเป้าหมายของเรานะคะจะมีเครื่องล้านเท่า77จังหวัดเพื่อให้พี่น้องทั่วประเทศไทยได้รับพลังงานคิดสั้นฟรีๆกันไปใช้เลยนะได้รับพลังงานคิดสั้นฟรีๆกันไปใช้เลยเป้าหมายของพี่เชิญนะแล้วก็ทีมงานเรานะคะคือแบบนั้นนะแต่เบื้องต้นอ่ะขอคนที่มีจิตสัมผัสที่มีพลังงานที่ดีนะคะนะมาเอาเขาไปใช้นะคะเพื่ออัพจิตวิญญาณของเรานะวันนี้แค่ในประเทศไทยของเราอ่ะแค่มีคนเอาเครื่องเราไปล้านคนน่ะแล้วมีพลังงานที่ดีที่เป็นบวกอ่ะแล้วล้านคนเนี้ยไปช่วยเหลือคนน่ะต่อยอดอ่ะไปต่อยอดช่วยเหลือผู้คนอีกคิดดูว่ามันจะเป็นบุญบารมีกุศลแล้วจะมีพลังงานดีๆบวกเยอะแค่ไหนอ่ะเพราะบอกเลยเพราะว่าหลายดวงจิตอ่ะเขาก็ยังเป็นดวงจิตที่ใหม่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็สัมผัสพลังงานของเราได้นะบอกเลยว่าจิตเดิมแท้นะคะของทุกคนนะคะมีทั้งจิตใหม่และจิตเก่าจิตใหม่คือเขาเพิ่งเกิดมาชาติเนี้ยแล้วเขาต้องมาเรียนรู้เริ่มต้นใหม่เลยทุกอย่างเลย
ก็คือจิตใหม่เขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะรับหรือว่าเข้าใจอะไรที่มันแบบรวดเร็วแบบคนที่เขามีสะสมนะองค์ความรู้มาหลายภพหลายชาติแล้วอะจะพูดว่ายังไงอะจะพูดเป็นภาษาที่มันละเอียดอย่างที่มันละเอียดกว่านี้นี่มันก็จะฮาร์ดคอร์เกินไปนะมันจะแบบพักดิบเกินไปขออ่านแป๊บหนึ่งนะคะภารกิจของตนเองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่พี่นกทุกดวงจิตนะคะทุกดวงจิตนะคะที่เกิดมาเป็นมนุษย์อะทุกดวงจิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์อะค่ะมีพันธกิจแล้วก็หน้าที่ของตัวเองในการที่เราจะเกิดมาบางดวงจิตที่เขาเกิดใหม่อะเขาก็ส่งมาให้เกิดเพื่อคุณต้องมาเรียนรู้กับชีวิตการเป็นมนุษย์นะคุณต้องมาเรียนรู้กับชีวิตการเป็นมนุษย์นะมนุษย์เขาทำอะไรกันเขาปฏิบัติอะไรกันบ้างแล้วเขาชีวิตใช้ชีวิตกันแบบไหนแต่บางดวงจิตที่เขาเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วอะนะหลายภพหลายชาตินี่ก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นมนุษย์ในชาติเดียวนะก็อาจจะเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างมาเป็นมนุษย์บ้างมาเป็นนู่นนี่ด้านบ้างคือมีองค์ความรู้เยอะหลายภพหลายชาติอะแล้วมีพันธกิจค้างไว้เมื่ออดีตชาติที่จะต้องมาสานต่อที่จะต้องมาทำให้เสร็จนะแล้วบอกเลยว่าทุกดวงจิตอะสุดท้ายแล้วนะคะเป้าหมายนะสุดท้ายแล้วทุกดวงจิตอะค่ะจะต้องไปนิพพานจะต้องเข้าถึงนิพพานในถ้าจิตเขาเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติจนจิตเขาอิ่มเต็มเขาเบื่อหน่ายกับการเวียนว่ายตายเกิดและเบื่อหน่ายกับการเกิดมาเป็นมนุษย์และเขาก็จะเข้าสู่นิพพานนะคะก็คือจะหลุดพ้นจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมามีความทุกข์มีความสุขมาอะไรกันแล้วก็คือจะหลุดพ้นไปแล้วนะก็เลยบอกว่าแต่ละสภาวะของจิตแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะเราก็เลยแบบต้องโปรแกรมจิตในการที่จะให้นะพี่น้องนะคะมาเอาเครื่องพลังงานคริสตัลเนี้ยไปใช้นะบอกเลยว่าถ้าคนที่เขามีจิตสัมผัสเนี่ยเขาจะเอาไปต่อยอดได้รวดเร็วนะคะแล้วก็จะเอาไปสร้างบารมีสร้างประโยชน์อ่ะกันเองอ่ะกันเองได้อีกได้เองค่ะได้ต่อไปอีกก็เป็นการสร้างบารมีกันไปนะคะ1ล้านคนคูณจำนวนคนในครอบครัวค่ะคือเชื่อมพลังทวีคูณค่ะแล้ว1แล้วนั่งพลังเปิดเครื่องพลังพร้อมๆกันจิตใหม่ๆคล้ายๆกายใหม่ใช่ไหมคะจิตใหม่กับกายใหม่มันคนละอันกันไหมป้าจิตใหม่กับกายใหม่มันน่าจะคนละอันกันนะป้านะจิตก็คือจิตวันนี้เราต้องแยกก่อนนะดวงจิตก็คือดวงจิตร่างกายเราเนี้ยก็คือร่างกายคือมันแยกกันนะมันแยกกันนะมันไม่ได้รวมกันนะจิตก็คือจิตกายก็คือกายมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันวันนี้ยังไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอแบบให้ตัวมีเองนะคะมีความละเอียดเนี่ยมีความลึกหมายถึงว่าข้อมูลที่ลึกแล้วก็ละเอียดมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยอธิบายดีกว่าเพราะบางทีการที่พูดออกไปแบบฮาร์ดคอร์แบบดิบๆคือเรายังจะคือเรารู้แต่เราไม่รู้จะอธิบายออกมาให้มันเป็นภาษาคำพูดแบบไหนที่มันแบบละเอียดอ่อนที่มันซอฟอ่อนนุ่มที่มันไม่กระทบนะที่มันไม่กระทบกับใครอ่ะมันจะซอฟอ่อนนุ่มมันจะพูดยังไงก็ละไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดในพาร์ทต่อไปนะค่อยไปพูดในพาร์ทต่อไปเรื่องนี้นะเพราะว่าบอกเลยว่าทุกอย่างอ่ะมันคือละเอียดอ่อนมากๆนะเรื่องจิตเดิมแท้เรื่องพลังงานอะแล้วมันก็มีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเลยมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วมันก็มีพลังงานซ้อนพลังงานซ้อนพลังงานซึ่งหมื่นบอกเลยว่าหมื่นก็ยังเป็นบุคคลที่ใหม่แล้วก็ยังก็ต้องเรียนรู้นะคะองค์ความรู้ตอนนี้ถึงเราจะรู้ว่าเรารู้เยอะกว่าเดิมนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องเรียนรู้พัฒนาอะไรไปอีกเยอะๆเยอะๆเพราะมันมีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะต้องเรียนรู้บางไลฟ์อ่ะที่มึงมาพูดอ่ะมึงบอกเลยว่า
มุนไม่ได้รู้มาก่อนก็มาเรียนพร้อมๆกับพี่น้องนี่แหละแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็คงจะเป็นจิตเดิมแท้นี่แหละที่เขาพูดอะนะที่เขาส่งข้อมูลมาให้แล้วก็ให้เราพูดออกไปพูดออกไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้นะว่าฉันเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วฉันรู้ได้ยังไงก็พูดไปนะก็พูดไปแล้วก็ดีเหมือนเป็นการสอนเราไปด้วยนะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับพี่น้องนี่แหละบางไลฟ์นะบางไลฟ์อ่ะก็ไม่ได้เตรียมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนก็พูดไปได้นะพูดไปได้เรื่อยนะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้ววันนี้ก็ไล่นะคือเรื่องนี้ก็คือไล่เหมือนกันแต่คือมันมีข้อมูลอยู่ในหัวแหละแต่เราจะอธิบายออกมาให้มันเข้าใจง่ายยังไงเข้าใจให้มันแบบซอฟต์อ่อนนุ่มอ่ะที่มันไม่ฮาร์ดคอร์จนเกินไปหมายถึงการเกิดตามนั้นเลยค่ะป้าเชอร์ไอ้ป้ากาไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจที่ป้าเชอร์ป้ากาพูดแล้วจิตเดิมแท้มาก่อนมายึดเหนี่ยวเราประกอบด้วยรูปนามเวทนาสุขทุกข์สัญญาจำได้ไหมรู้สังขารปรุงแต่งวิญญาณตัวรู้จับอารมณ์อ่ะใช่ค่ะจะบอกว่าไงป้าเชอร์ป้ากาเกิดใหม่ก็คือเด็กแรกเกิดใช่ไหมที่ป้าเชอร์บอกว่าที่ป้ากาบอกว่าคือจิตใหม่กับการเกิดใหม่ใช่ไหมความหมายของหมุยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะความหมายของหมุยคือสมมติอะตั้งสมมติขึ้นมาสมมติมีอยู่สองคนมีนายกกับนายขอนายกนะคะเข้าถึงจิตเดิมแท้แล้วก็ได้ไปค้นพบว่าได้ไปเห็นจิตเดิมแท้ของตัวเองนะคะว่าเขาอะเกิดที่พระเกจิอาจารย์อะเขาไปเห็นตัวเองนะคะเกิดมาหลายภพหลายชาติเกิดมาเป็นสัตว์เกิดมาเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นนู่นเป็นนี่นะเป็นรับราชอะไรก็แล้วแต่นะเกิดมามากมายไปเห็นตัวเองเกิดนะมาหลายภพหลายชาติมากเลยทั้งเป็นสัตว์ทั้งเป็นคนเวียนว่ายไปตายเกิดเนี่ยมาหลายภพหลายชาตินะคือเขาไปเห็นตัวเองอ้าวแปลว่าดวงจิตเนี่ยดวงจิตของนายกนะคะแปลว่าดวงจิตของนายกเนี่ยเขาเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วเขาเป็นจิตที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นจิตที่สร้างบุญบารมีมาหลายสะสมองค์ความรู้สะสมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติมากจิตเกิดการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหลายภพหลายชาติกับนายขอที่มือกำลังจะพูดเนี่ยนะนายขอก็ปฏิบัติอ่ะสมมติได้รับมีเครื่องพลังงานคริสตัลเหมือนกันปฏิบัติไปสมาธิดิ่งลึกนะแล้วก็ไปเห็นจิตตัวเองนะไปเห็นจิตตัวเองที่เป็นจิตใหม่ในขอไม่เคยเกิดมาไม่เคยเกิดมาสักชาติเลยในขอไม่เคยเกิดมาสักชาติเลยแต่ไปเห็นว่าตัวเองอ่ะถูกส่งมานะถูกส่งมาให้มาเกิดในชาติภพเนี้ยโชคดีมากสร้างบุญบารมีมาดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยในชาติภพแรกเนี้ยในชาติภพแรกเนี้ยได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาติภพแรกเลยเริ่มต้นได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาติภพแรกเลยแล้วก็เริ่มฝึกค่ะเริ่มฝึกปฏิบัติเริ่มเรียนรู้ชีวิตการเป็นมนุษย์อันนี้เข้าใจยังแปลว่าอะไรแปลว่าในกอกับในขอมีจิตเดิมแท้วาระจิตวาระพลังที่แตกต่างกันในกอเกิดมาหลายภพหลายชาติสร้างบุญบารมีมาเยอะคือจิตเก่าที่เคยเกิดมาแล้วในขอคือจิตใหม่ที่เพิ่งเกิดมาในชาติภพเนี้ยแล้วต้องมาเรียนรู้มาฝึกปฏิบัติเริ่มใหม่เลยเริ่มสะสมบุญบารมีในชาติเนี้ยแล้วเขาก็จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่บุญบารมีที่เขาสร้างที่เขาสะสมที่เขาทำไว้ว่าเขาจะไปเกิดเป็นอะไรในชาติภพต่อไปอันนี้เข้าใจยังจิตใหม่จิตเก่าที่หมึกจะอธิบายก่อนหน้าเนี้ยคือความหมายแบบนี้นะคะคือความหมายแบบนี้ความรู้มีมากมายเหมือนใบไม้ในป่าใช่ค่ะย้อนไปพบจิตเดิมแท้ใช่ไหมคะใช่ค่ะป้าเชอบอกใช่นั่นแหละนะคะ
นี่แหละหมิ่นอธิบายอย่างนี้นะนี่แหละในคุณในความหมายของหมิ่นนะที่แบบจิตใหม่จิตเก่าอ่ะเพราะได้ไปรู้นะคะข้อมูลเนี้ยมาจากหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะคะเขาจะหลวงพ่อก็เล่าไว้ในคลิปหนึ่งนะไอ้เรื่องจิตใหม่จิตเก่าเนี่ยนะเป็นองค์ความรู้นานแล้วแหละไปเจอคลิปเนี้ยนานแล้วแหละแต่ก็รู้ของตัวเองนะแล้วก็เข้าใจวัยรุ่นอะสังเกตง่ายๆนะวัยรุ่นที่มันชอบแว้นชอบลองอะไรชอบทำอะไรที่แบบท้าทายชอบเสี่ยงๆชอบคือนั่นแหละจะบอกว่านั่นแหละคือจิตใหม่ไงจิตที่เขาอยากลองอะจิตที่เขาอยากลองดูอ่ะลองทำแบบนี้ซิดูซิทำแล้วมันจะเป็นยังไงเอ๊ะลองทำแบบนี้ซิทำแล้วจะเป็นยังไงพอตายไปอ่ะดวงจิตก็จะหลุดใช่ไหมแล้วก็ไปในภพภูมิที่ตัวเองได้สร้างกรรมไว้ก็จะต้องไปลงนรกก่อนนะคะพญายมก็จะถามขึ้นมานะคะว่าทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้นะคะทำไมเจ้าถึงสร้างบาปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จิตเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเขาอยากลองนะคะอยากเรียนรู้ว่าถ้าเกิดทำแบบนี้ขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะได้รับบทลงโทษนะในเรื่องราวต่างๆแตกต่างคือมันลึกอะมันจะอธิบายยังไงในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะมันเป็นข้อมูลที่แบบเชิงลึกแล้วก็ละเอียดอ่อนมากนะคะอ่ะได้เวลาแล้ว ได้เวลานะคะเรามาเวลาพอสมควรนะคะง่ายๆสรุปก็คือวันนี้มีเครื่องพลังงานคิดสั้นมีเซตพลังงานคิดสั้นไว้ใช้ติดตัวคือดีนะคะคือดีไม่รู้บอกว่าดีอย่างเดียวนะคะคือดีอ่ะสำหรับตัวเองคือดีแล้วก็ช่วยทั้งกายภาพภายนอกกายภาพภายในจิตใจอารมณ์ความรู้สึกครอบครัวทุกอย่างเลยคือดีอ่ะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะคะก็ลองสัมผัสพลังงานแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะคะดูย้อนไปชีวิตพี่เชอร์ก่อนหลังเข้าใจสุดๆเลยค่ะตามนั้นเลยนะคะตามที่พี่เชอร์บอกนะทุกคนแบบใช้เซตพลังงานแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะไปในทิศทางที่ดีที่เป็นบวกนะแล้วก็คือชีวิตเปลี่ยนอ่ะบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนแล้วก็เราจะไม่ไปตามอารมณ์ความรู้สึกลบๆอะค่ะเดี๋ยวทุกๆคนสัมผัสได้เองค่ะทุกๆท่านใช่ตามนั้นตามที่พี่เชอร์บอกเลยนะเดี๋ยวเครื่องเขาจะนำพาสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราอยากจะรู้ที่เป็นข้อสงสัยของเราอะเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องราวข้อมูลมาให้เรารู้นะคะนะวันนี้มันก็ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมมาให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะครูรู้ในตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณเซตพลังงานคิดสั้นทุกชิ้นงานเลยนะคะที่อยู่ที่หมื่นก็ดีที่พี่น้องเอาไปใช้ก็ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมาสเตอร์ผู้คิดค้นนะคะขอบคุณพี่เชอร์นะคะขอบคุณพี่ตุ๊กขอบคุณมาดามนะคะขอบคุณเพื่อนพี่น้องทีมอเวนเจอร์ทุกท่านนะคะขอบคุณ Facebook YouTube นะคะขอบคุณคลื่นสนามพลังงานทุกมิติเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณองค์เทพทุกๆพระองค์นะคะโดยเฉพาะองค์เทพศิวะพ่อศิวเทพนะคะแล้วก็องค์พระพิฆเนศนะคะองค์พระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็องค์เทพทุกๆพระองค์เลยนะคะแล้วก็ทุกพลังงานทุกมิตินะคะที่อยู่ที่สถานที่อย่างนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอให้ทุกดวงจิตทุกพลังงานนะคะได้รับพลังงานคิดสั้นนี้นะคะดึงพลังงานคิดสั้นไปใช้เพื่อประโยชน์นะคะเพื่อความสุขของทุกดวงจิตทุกๆพลังงานเลยนะคะกำลังสนุกจบแล้วหรอป้ามดนี่แบบจะ2ชั่วโมงแล้วนานแล้วป้ามดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าใหม่นะพรุ่งนี้มาเล่าใหม่พรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องใหม่ๆพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องใหม่ๆมาเล่ากันทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกมิติทุกพลังงานด้วยนะคะขอให้ทุกดวงจิตทุกพลังงานนะคะมีแต่ความสุขนะคะพบแต่ความสุขนะคะแล้วก็เข้าถึงจิตเดิมแท้กันได้รวดเร็วปฏิหาริย์นะคะได้รับพลังงานดีๆบวกๆกันไปทุกๆวันนะคะ
แล้วพบกันใหม่นะคะโอเคแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะก็จะมีเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไขเขาเรียกว่าอะไรไขปริศนานะถ้ารู้นะเดี๋ยวจะถามนะคะจิตเดิมแท้ของตัวเองนะคะไขปริศนาของตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยขึ้นสนามพลังงานเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็คืออะไรนะถ้ารู้นะก็จะมาเล่าถ้าไม่รู้ก็จะมีเรื่องอื่นกันต่อไปนะคะสาธุทุกๆพลังงานทุกๆดวงจิตค่ะสาธุค่ะพี่นกสาธุกับพี่เชอด้วยนะคะสาธุแล้วพบกันใหม่ค่ะดีงามนะคะดีนะดีงามทุกเรื่องราวนะคะวันนี้ก็เอาลองกองนะคะมาชาร์จพลังแต่ปกติอ่ะจะทานรับประทานอาหารจะกินข้าวหรือแบบขนมผลไม้อะไรก็จะส่งพลังไปก่อนนะคะก็จะเอาฝ่ามือเรานี่แหละส่งพลังไปที่อาหารก่อนทุกครั้งนะคะจะดีนะทำได้กันเลยนะคะสำหรับใครที่แบบรับส่งพลังงานได้แล้วนะคะสามารถเอาพลังงานที่เราได้มาเนี่ยที่เป็นพลังงานจักรวาลก็ดีพลังงานคริสตัลก็ดีส่งไปที่อาหารได้นะแล้วเขาจะช่วยกระจายพลังงานลบที่อยู่ในอาหารของเราอะออกไปนะช่วยได้จริงนะช่วยได้จริงลองเอาไปทำดูฝ่ามือเราเนี่ยฝ่ามือข้างฝ่าสินะก็เอาส่งไปที่อาหารของเราอะก่อนที่เราจะรับประทานอะหรือว่าจับไปที่โต๊ะอาหารก็ได้จะได้ครอบคลุมนะทุกจานเลยก็ส่งคืนสนามพลังงานเนี่ยไปได้จริงๆนะพลังงานบวกๆอ่ะจะเข้าไปในอาหารแล้วก็จะไปช่วยถ่ายเทพลังงานลบเขาจะกระจายพลังงานลบออกนะคะช่วยได้จริงๆนะลองทำใครที่แบบรับส่งพลังงานเนี่ยที่พี่เชอสอนทุกวันเนี่ยได้แล้วเนี่ยก็เอาไปใช้นะเอาไปใช้กับอาหารเนี่ยกับน้ำดื่มแล้วก็ของที่อยู่ในตู้เย็นของเราอ่ะก็ส่งพลังงานส่วนตัวนะไม่ทำไม่ใช้นะคือเรื่องบางเรื่องที่มันเล็กน้อยอ่ะจริงๆแล้วมันก็ใหญ่นะแต่บางทีเราไม่ได้คิดถึงไงเนี่ยน้ำดื่มที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยส่งพลังงานไปเลยค่ะส่งพลังงานเข้าไปเลยพลังงานคริสตัลเนี่ยที่เราได้รับส่งมาเนี่ยพลังงานดีๆบวกๆส่งเข้าไปเลยอาหารน้ำดื่มของเราอ่ะจะได้น้ำดื่มที่เป็นน้ำดื่มพลังนะเขาก็จะได้ช่วยกระจายนะคะพลังงานลบออกไปให้เราด้วยเรื่องบางเรื่องที่เราแบบคิดว่ามันเล็กน้อยอ่ะมันก็บางทีมันก็ยิ่งใหญ่นะแต่เราอาจจะมองข้ามมันไปอะไรเงี้ยลองทำดูนะคะลองทำดูทุกอาหารทุกอย่างเลยคือเราจะบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นพลังงานที่ดีนะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันเป็นประโยชน์กับตัวเราและครอบครัวสวัสดีค่ะพี่นงรักหนูกำลังจะไปสวัสดีพี่อรวรรณกำลังจะจบไลฟ์นะคะมาฟังย้อนได้นะคะมาฟังย้อนกันได้นะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็เป็นเรื่องตัวเองบ้างนะแต่ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะมิกก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์นั่นแหละนะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะสวัสดีนะคะพี่นงรักด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่อรวรรณด้วยนะคะก็มาฟังย้อนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะเพราะว่ามานานแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เชยนะคะจะมีเรื่องราวดีๆต่อจากหมุยนะคะเดี๋ยวไปติดตามไลฟ์พี่เชยกันต่อนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ